8สิ่งของที่มีอาถรรพ์ต้องสาป 1. กระจกสองหน้าโบราณกระจกสองหน้าที่ถูกค้นพบในห้องใต้ดินของคฤหาสน์เก่าแก่เล่ากันว่ากระจกนี้เคยเป็นของหญิงสาวผู้ซึ่งถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในยุคสมัยอยุธยาหากใครจ้องมองเข้าไปในกระจกนานเกินไปจะเห็นภาพวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นและอาจถูกดึงดูดเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณทำให้ผู้ที่จ้องมองกลายเป็นวิญญาณอีกตนในกระจก 2. ตุ๊กตาผีตุ๊กตาที่ทำขึ้นโดยช่างฝีมือชื่อดังในยุคสมัยรัตนโกสินทร์แต่ตุ๊กตานี้ถูกใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนาที่ผิดศีลธรรมหลังจากนั้นตุ๊กตานี้ถูกทิ้งไว้ในวัดร้างหากใครนำตุ๊กตานี้กลับบ้านจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลอนและโชคร้ายเช่นเสียงเด็กหัวเราะในยามวิการตุ๊กตาขยับตัวเองได้และอุบัติเหตุไม่คาดคิด 3. ภาพวาดเลือดภาพวาดที่วาดขึ้นด้วยเลือดของศิลปินผู้ซึ่งฆ่าตัวตายหลังจากวาดเสร็จชื่อกันว่าภาพนี้มีวิญญาณของศิลปินสิงสถิตอยู่และจะนำพาความตายและข้อร้ายให้กับเจ้าของเมื่อเจ้าของนำภาพนี้ไปแขวนในบ้านจะเริ่มเห็นภาพเคลื่อนไหวเองและจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้น 4. สร้อยคอจากสุสานสร้อยคอที่ถูกขโมยมาจากสุสานโบราณสร้อยคอนี้มีประวัติว่าเป็นของหญิงสาวชาวจีนที่ถูกฝังทั้งเป็นเนื่องจากคำสาปของคนที่เกลียดชังเชื่อกันว่าหากใครสวมสร้อยคอนี้วิญญาณของหญิงสาวจะตามหลอกหลอนและพยายามเอาชีวิตคืน 5. หนังสือดำหนังสือที่มีเรื่องราวของเวทมนต์ดำและคำสาปร้ายเขียนขึ้นโดยแม่มดในยุคสมัยลพบุรีหนังสือเล่มนี้มีการบันทึกวิธีการเรียกวิญญาณและการทำพิธีกรรมที่น่ากลัวหากใครอ่านและลองทำตามจะต้องเผชิญกับอาถรรพ์และคำสาปร้ายเช่นการเห็นภาพหลอนการได้ยินเสียงกระซิบและโชคร้ายที่ตามมาไม่หยุดหย่อน 6. กล่องเพลงต้องสาปกล่องเพลงไม้ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่5โดยช่างฝีมือที่สูญเสียลูกสาวในอุบัติเหตุเล่ากันว่าเขาได้บันทึกเสียงของลูกสาวไว้ในกล่องเพลงนี้แต่หลังจากนั้นก็เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้ากล่องเพลงนี้จึงเชื่อกันว่ามีวิญญาณของลูกสาวสิงสถิตอยู่และจะเล่นเพลงเองในตอนกลางคืนเชื่อว่าเพลงที่บรรเลงเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติ 7. กุญแจแห่งความตายกุญแจทองเหลืองโบราณที่ถูกค้นพบในห้องเก็บของวัดร้างกุญแจนี้เชื่อว่าถูกใช้ในการเปิดประตูสู่โลกวิญญาณและทำพิธีเรียกวิญญาณหากใครใช้กุญแจนี้เปิดประตูจะพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นการเห็นเงาในที่มืดเสียงกระซิบและการเผชิญกับโชคร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้ 8. แหวนวิญญาณแหวนเงินที่ถูกพบในที่เกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวัญแหวนนี้มีประวัติว่าเป็นของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของเธอเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในแหวนและจะตามหลอกหลอนคนที่สวมใส่ทำให้ผู้สวมใส่ต้องพบกับอุบัติเหตุและความทุกข์ทรมานตลอดเวลาสิ่งของเหล่านี้เป็นที่เชื่อกันในทางไสยศาสตร์และความเชื่อโบราณว่าจะนำมาซึ่งความโชคร้ายและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจบไปแล้วกับ8สิ่งของที่มีอาถรรพ์ต้องสาปใครเคยได้ยินสิ่งไหนมาบ้างลองคอมเมนต์กันหน่อยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับฟังและรับชม